ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะอุ๊ยอารมณ์ค้างค่ะเมื่อกี้ก็ร้องเพลงในห้องน้ำเดินออกมาอุ๊ยมันสบายใจคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าการร้องเพลงในห้องน้ำเนี่ยมีประโยชน์นะแบบที่คาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีภาคตะวันออกมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันสิคะว่าการร้องเพลงในห้องน้ำที่หลายคนชื่นชอบเนี่ยนะคะแล้วก็มักจะทำกันเป็นประจำบางทีก็ไม่รู้ตัวค่ะฮัมเพลงไปแบบมีความสุขในห้องน้ำแบบนั้นนะคะมีผลวิจัยออกมาค่ะบอกว่าการร้องเพลงในห้องน้ำลดความเครียดลดความวิตกกังวลร่างกายของเราจะสูดรับออกซิเจนเข้าไปซ้ำๆค่ะนั่นทำให้ร่างกายของเรามีออกซิเจนในเลือดเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกไม่เครียดไม่วิตกกังวลค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความจำช่วยฝึกสมองด้วยนะคะทุกครั้งที่คุณร้องเพลงสมองจะทำงานเพื่อจดจำเนื้อร้องช่วยคุณจดจำในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นค่ะถัดมาเลยช่วยลดความดันอาการโลหิตต่ำเพื่อคุณร้องเพลงเนี่ยร่างกายจะทำการปล่อยฮอร์โมนที่มีชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาค่ะฮอร์โมนตัวนี้นะคะสามารถในการเพิ่มน้ำตาลในเลือดแบบธรรมชาติแล้วก็ลดความดันโลหิตได้นี่ดีนะคะแล้วก็ถัดมาช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดีขึ้นค่ะพอเรามีความสุขเป็นไงคะโอ้ก็จะไปกระตุ้นระบบคุ้มกันในร่างกายให้ตื่นตัวทำงานได้ดีกว่าเดิมเห็นไหมคะประโยชน์หลายข้อแบบนี้ร้องเพลงในห้องน้ำล่าล่าให้ก้องไปเลยคุณผู้ชมค่ะแค่นี้ก็คลายเครียดแล้วเห็นไหมคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อนะคะ